ถ้าคุณเป็นคนที่กำลังขับรถหนีตำรวจผมเชื่อว่าหลายคนคาดหวังว่าจะต้องหนีให้พ้นทางตำรวจจึงต้องใช้ความเร็วเข้าสู้ซึ่งมันอาจจะดูไม่ปลอดภัยเพราะการกระทำแบบนั้นอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้แต่ถ้าตำรวจมีอุปกรณ์บางอย่างเพื่อช่วยในการจับกุมไม่ว่าจะเป็นประเภทแผงกั้นหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์แปลกประหลาดที่คุณไม่เคยเห็นซึ่งอาจจะทำให้คนร้ายขับรถต่อไปไม่ได้และในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูอุปกรณ์ที่ช่วยในการจับกุมมันอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่หาดูได้ยากซึ่งในประเทศไทยของเราอาจจะยังไม่มีหรือไม่เคยได้เอาออกมาใช้ให้เราได้เห็นเราไปเริ่มต้นกันด้วยสไปซ์สติ๊ปมันอาจจะไม่มีชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการแต่สิ่งนี้มีลักษณะรวมกันระหว่างสปริงกับตะปูทุกคนอาจจะเคยเห็นสิ่งนี้ในภาพยนตร์บางเรื่องหรือทางทีวีระหว่างที่ตำรวจกำลังไล่ล่าคนร้ายเมื่อพวกเขาใช้สปริงตะปูในการดักหน้ารถมันก็จะมีโอกาสทำให้รถคันนั้นยางแตกทั้ง4เส้นพร้อมกันและถ้าเป็นแบบนั้นแล้วล่ะก็รถที่กำลังหลบหนีก็จะเสียหลักในเวลาต่อมาทันทีคนที่กำลังหลบหนีไม่สามารถจะบังคับรถต่อไปได้ทำให้การจับกุมง่ายขึ้นและปลอดภัยมากกว่าเดิมในปัจจุบันอุปกรณ์ชิ้นนี้มีการปรับปรุงให้ดีมากขึ้นไปอีกบางประเภทสามารถใช้รีโมทในการควบคุมได้ด้วยซึ่งง่ายต่อการใช้งานและดูปลอดภัยพวกเขาสามารถใช้มันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมันสามารถยืดหดได้ในตัวโดยมีเหล็กที่แหลมคมยื่นออกมานับไม่ถ้วนและถึงแม้ว่าอุปกรณ์ชนิดนี้อาจจะใช้งานพลาดจนทำให้ยางแตกเพียงแค่2เส้นแต่มันก็น่าจะเพียงพอต่อการจับกุมเพราะมันสามารถทำให้คนร้ายหลบหนีได้อย่างยากลำบากเช่นเดียวกันอุปกรณ์ในการจับกุมชิ้นต่อมามันมีลักษณะที่คล้ายกับแหจับปลาที่เรียกกันว่าเอ็กเน็ตเอ็กเน็ตมีความคล้ายกับสปริงตะปูแต่ที่มันแตกต่างออกไปนั่นก็คือการที่มันมีตะข่ายเข้ามาเป็นตัวช่วยหลักนั่นเองอุปกรณ์ชนิดนี้มันทรงพลังในการล็อกล้อฉับพลันตะปูที่อยู่ในตะข่ายจะเข้าไปล็อกล้อของรถที่กำลังหลบหนีสิ่งนี้ส่งผลให้รถหยุดชะงักและไม่สามารถไปต่อได้คล้ายๆกับว่ามีอะไรไปขัดล้อเอาไว้แทนที่เบรกอุปกรณ์ชนิดนี้ถูกใช้ในกองทัพอังกฤษซะส่วนใหญ่เหล็กที่แหลมคมรวมกับตาข่ายมันจะดีดตัวเข้าไปในเพาล้อรถของคุณเพื่อบังคับให้หยุดและหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่ก็จะรีบเข้ามาจู่โจมเพื่อให้ผู้ที่กำลังหลบหนียอมมอบตัวซะแต่โดยดีเหล่าอาชญากรที่กำลังหลบหนีคงจะคิดว่าเอ็กเน็ตกับสปริงตะปูก็อาจจะหยุดพวกเขาไม่ได้แต่ถ้าคุณได้รู้จักกับอุปกรณ์ที่เรียกว่า The Gapple นี่คือสิ่งที่อาจจะทำให้คนร้ายคิดผิดถ้าคุณเคยดูคลิปคาวบอยขี่ม้าแล้วจะต้องหยุดวัวกระทิงด้วยเชือกเพียงเส้นเดียวอุปกรณ์ชนิดนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกันนั่นเองการใช้งานของมันค่อนข้างเรียบง่ายเพียงแค่คุณกดปุ่มเดียว The Gapple ก็จะเริ่มทำงานในทันทีมันจะเปิดตะข่ายเชือกออกมาทางด้านหน้าของรถเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นคุณจะต้องขับรถเข้าไปใกล้กับผู้ที่กำลังหลบหนีเพื่อให้แผงเชือกเข้าไปล็อกล้อหลังของรถให้มากที่สุดตาข่ายและเชือกก็จะถูกเกี่ยวกับเพาล้อรถในทันทีซึ่งการที่มีเชือกทอดยาวเหมือนกับบันจี้จัมป์ก็เพื่อที่จะยื้อรถคันหน้าเหมือนกับการชักเยอร์และต่อให้ฝืนยังไงก็ตามแต่ล้อหลังของรถผู้ที่หลบหนีก็ไม่สามารถขยับได้อีกเลยเมื่อไรก็ตามที่มีการไล่ล่าเกิดขึ้นยังไงก็ต้องเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือผู้ที่หลบหนีเพราะอุปกรณ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่พูดมาแม้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงแต่มันก็ยังมีความเสี่ยงต่อเหล่าอาชญากรซึ่งรวมไปถึงรถของประชาชนที่ไม่รู้อีโนอีเดอย่างไรก็ตามถ้าคุณคิดจะหยุดรถที่กำลังหลบหนีและไม่อยากให้เกิดความเสียหายหรือการสูญเสียคุณก็จะต้องหยุดรถด้วยความปลอดภัยดังเช่นอุปกรณ์ชิ้นต่อมาที่เรียกกันว่า RF Safe Stop มันคืออุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุเพื่อช่วยในการหยุดรถของผู้ที่กำลังหลบหนีอุปกรณ์ชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้รถของคนร้ายด้วยซ้ำมันสามารถใช้ได้ในระยะทางไกลแถมยังปลอดภัยและทำลายล้างน้อยที่สุดการส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุออกไปจะทำให้รถของคนร้ายหยุดแบบไม่รู้ตัวการทำงานของมันคือการปิดการใช้งานไฟฟ้าของยานพาหนะซึ่งรถของผู้ที่หลบหนีไม่จำเป็นจะต้องเป็นรถไฟฟ้าอุปกรณ์ชนิดนี้ไม่ได้ทำงานกับรถยนต์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ทางตำรวจน้ำก็ยังใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อตามล่าเรือที่แอบเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวการใช้งานของมันค่อนข้างง่ายและได้ผลพอสมควรเว้นเสียแต่ว่า
ยานพาหนะที่กำลังหลบหนีนั้นไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นต่อมาแผงกั้นยานพาหนะแบบโมดูล่าการปกป้องฝูงชนในอาคารหรือพื้นที่ส่วนตัวเป็นสิ่งที่หลายคนต้องทำถ้าคุณเป็นเจ้าของคนร้ายจะทำเป็นไม่สนใจและเข้ามาในพื้นที่ของคุณแต่ถ้าคุณติดตั้งแผงกั้นชนิดนี้เอาไว้มันก็สามารถที่จะหยุดรถได้แทบทุกประเภทส่วนของแผงกั้นแบบโมดูล่ามีความพิเศษตรงที่น้ำหนักของมันแค่20กิโลกรัมแต่น้ำหนักที่น้อยกับมีประสิทธิภาพอย่างน่าเหลือเชื่อมันสามารถป้องกันรถตู้หรือรถบรรทุกได้อย่างดีเยี่ยมการออกแบบให้เป็นรูปตัว L ที่เป็นเอกลักษณ์มันจึงสามารถหยุดรถได้อย่างรวดเร็วและถึงแม้ว่ากันชนหน้าของรถจะแข็งแรงแค่ไหนก็ตามยังไงก็เอาไม่อยู่ถ้าคุณได้เจอกับอุปกรณ์ชนิดนี้ถ้าคุณคิดจะหยุดรถขนาดใหญ่หรือไม่อยากให้ผู้ที่กำลังหลบหนีได้เห็นอุปกรณ์ก่อนผมขอแนะนำให้คุณติดตั้ง HT1 Raptor เสาเหล็กที่มีความโค้งเหล่านี้มันสามารถใช้หยุดยานพาหนะได้อย่างรุนแรงส่วนโค้งของมันจะช่วยลดปริมาตรในพื้นที่สิ่งกีดขวางแถมมันยังหลบอยู่ใต้ดินและจะโผล่ออกมาก็เมื่อคุณกดใช้งานเมื่อเราทดสอบการหยุดรถของเจ้า Raptor มันสามารถทำได้อย่างดีมากๆและเหมือนทำลายรถบรรทุกขนาด 7.5 ตันได้อย่างสบายซึ่งต่อให้ขับรถมาด้วยความเร็วแค่50ไมล์ต่อชั่วโมงด้านหน้าของรถก็จะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงอยู่ดีและถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่มีขนาดเล็กลงมามันก็สามารถหยุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นพลังในการหยุดที่แท้จริงของประเภทที่เป็นแผงกั้นผมขอแนะนำอุปกรณ์ที่เรียกว่า Archie Barrier แผงกั้นชนิดนี้นำมาซึ่งการทำลายล้างแต่อุปสรรคของมันส่วนใหญ่นั่นก็คือมันไม่สามารถพกพาได้อย่างสะดวกอย่างไรก็ตามถ้าคุณคิดจะหยุดรถที่มีน้ำหนักมากกว่า3ตันมันอาจจะต้องแลกกับการติดตั้งถาวรแต่ด้วยความสามารถในการหยุดยานพาหนะทุกประเภทอุปกรณ์ชนิดนี้ก็อาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดในการหยุดรถที่ผมนำมาให้ทุกคนได้ชมกันซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์หรือจะแชร์ให้เพื่อนของคุณดูด้วยก็ได้ขอขอบคุณที่ทุกคนกดติดตามช่องนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ